ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณเมืองศรีเทพมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในราวพุทธศตวรรษที่5เป็นต้นมาพื้นฐานทางความเชื่อในระยะแรกๆนั้นก็จะเกิดจากปัจจัยพื้นฐานทางธรรมชาติเช่นเดียวกันกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งอื่นๆกล่าวคือมีความเคารพนับถือและเกรงกลัวในธรรมชาติอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติว่าเกิดจากอำนาจบันดาลของพูดผีวิญญาณและมีความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายดังนั้นจึงพบว่าชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เมืองศรีเทพนี้ก็มีประเพณีที่เกี่ยวกับการตายเช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆในสมัยเดียวกันจากการขุดค้นภายในเมืองและนอกเมืองศรีเทพพบว่ามีประเพณีการฝังศพมนุษย์โดยการฝังสิ่งของเครื่องใช้ลงไปด้วยเช่นภาชนะดินเผาพานดินเผาขวานหินขัดและเครื่องประดับที่ทำจากหินดินเผาสำริดและแก้วเป็นต้นจากการฝังสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งเหมือนกับสิ่งของที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันนี้ก็คงมีเจตนาที่จะให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้าหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในหลุมขุดค้นแห่งนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญให้เห็นถึงพัฒนาการชุมชนของเมืองศรีเทพที่เติบโตมาจากชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วและมีความสืบเนื่องต่อมาจนกระทั่งถึงสมัยที่มีการก่อตั้งเมืองและรับเอาอารยธรรมความเจริญจากภายนอกตามกระแสความเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยโดยปรากฏหลักฐานการฝังศพของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและหลักฐานในชั้นดินที่แสดงถึงการอยู่อาศัยสืบเนื่องมาจนกระทั่งมีการก่อสร้างโบราณสถานแบบทวารวดีและสืบเนื่องมาจนกระทั่งสมัยที่เมืองศรีเทพรับอิทธิพลวัฒนธรรมของโบราณสถานที่แห่งนี้ก็ได้ถูกดัดแปลงเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูเมืองศรีเทพพัฒนาตนเองตั้งแต่เป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนเจริญรุ่งเรืองเป็นชุมชนเมืองที่รับวัฒนธรรมทวารวดีในพุทธศตวรรษที่12ถึง16และรับวัฒนธรรมของโบราณในพุทธศตวรรษที่16ถึง18รวมระยะเวลาที่เจริญอยู่ในฐานะชุมชนเมืองไม่ต่ำกว่า700ปี